คุณคะช่วยซื้อโทรศัพท์ฉันหน่อยนะคะช่วยรับไว้หน่อยเถอะนะคะ60บาทเองพอดีฉันประโยคเดียวกันเลยช่วยฉันหน่อยนะคะคุณฉันอยากได้ค่ารถไปหาญาติที่บางนานะคะอ้าวพี่ยังไม่ถึงบางนาอยู่เนี่ยช่วยฉันหน่อยนะคะคุณฉันอยากได้ค่ารถไปบางนาฉันขายให้60เองเนี่ยนี่ยังขายไม่ได้อีกเนี่ยเครื่องเดียวทั่วไทยเลยนะนี่พี่ก็มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดินสายขายเหรอพี่เดือนยังไม่มาเลยอ่ะสงสัยรถจะติดดีนะที่เราออกมาไวพี่เดือนแอมถึงแล้วนะคะพี่เดือนใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะคนนี้หลอกคนได้แค่คนเดียวไม่พอค่าข้าวเลยแถวนี้มีร้านอาหารเยอะเข้าไปดูดีกว่าคุณคะคุณคะช่วยซื้อโทรศัพท์ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันขายให้ถูกๆเองค่ะ60บาทเองค่ะอะไรนะคะพี่นี่พี่เอาโทรศัพท์มาขายเหรอคะช่วยฉันหน่อยนะจ๊ะเนี่ยฉันขายให้ถูกๆเองฉันน่ะอยากได้ค่ารถไปหาญาติที่บางนานะจ๊ะฉันมาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมาหาญาติแถวบางนาแล้วเงินค่ารถฉันไม่พอเลยเอาโทรศัพท์มาขายเนี่ยจ้ะเอาไหมเนี่ยคุณฉันขายให้ถูกเองช่วยฉันหน่อยนี่ใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่หรอกหรอแอมนั่งรออยู่ตรงไหนเนี่ยคุณคะช่วยซื้อโทรศัพท์ฉันหน่อยค่ะฉันขายให้ถูกๆเอง60บาทฉันน่ะอยากได้ค่ารถไปหาญาติที่บางนาค่ะพอดีฉันมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วไม่มีค่ารถไปหาญาติเนี่ยค่ะฉันขายให้ถูกๆเอาไว้เถอะนะคะคุณช่วยฉันหน่อยนะคะฉันไม่ได้โกหกจริงๆนะคะถ้าฉันโกหกอ่ะขอให้ฉันมีอันเป็นไปเลยช่วยฉันหน่อยนะคะคุณแต่ว่าโทรศัพท์อ่ะฉันไม่เอาหรอกนะเอาเงินเนี้ยเป็นค่ารถไปหาญาตินะขอบคุณมากค่ะคุณนะคะพี่เดือนซื้อโทรศัพท์เก่าๆเครื่องนั้นหรอคะเปล่าหรอกพี่ไม่ได้ซื้ออ้าวแล้วพี่เดือนให้เงินเขาไปทำไมอะคะพี่ก็แค่สงสารเงินเขาคงหมดอ่ะไม่มีค่ารถไปหาญาติถึงได้เอาของมาขายไงแต่แอมว่ามันแปลกๆนะไม่เป็นไรหรอกก็ช่วยๆเขาไปได้บุญด้วยนะแอมก็กลัวว่าเป็นพวกมิจฉาชีพอะค่ะพี่เดือนอย่าคิดมากนะถ้าเขาเกิดลำบากจริงๆจะทำไงทำไปแล้วก็ได้บุญค่ะพี่เดือนงั้นเราไปกันค่ะพี่เดือนวันนี้คุ้มมากเลยนะดีมากที่เราไปวันนี้ของที่เราซื้อในช็อปวันสุดท้ายด้วยอ่ะใช่เซลถูกมากเลยอ่ะจริงค่ะหนูว่าเย็นมากแล้วอ่ะพี่เดือนยังไงเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะได้ไว้พี่นัดช็อปกันอีกทีได้เลยค่ะพี่เดือนไปพี่เดือนไปส่งค่ะซื้อของเลยนะป้าคุณคะช่วยซื้อโทรศัพท์ฉันหน่อยนะคะฉันขายให้ถูกๆเองช่วยรับไว้หน่อยเถอะนะคะ60บาทเองพอดีฉันประโยคเดียวกันเลยช่วยฉันหน่อยนะคะคุณฉันอยากได้ค่ารถไปหาญาติที่บางนานะคะอ้าวพี่ยังไม่ถึงบางนาอยู่เนี่ยช่วยฉันหน่อยนะคะคุณฉันอยากได้ค่ารถไปบางนาฉันขายให้60เองเนี่ยช่วยฉันหน่อยนะนี่ยังขายไม่ได้อีกเนี่ยเครื่องเดียวทั่วไทยเลยนะนี่พี่ก็มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเด
เดินสายขายเหรอถามจริงพี่ซอมฉันไม่ได้จริงหรอกเราเคยเจอกันแล้วนะพี่อ่ะเคยมาขายให้ฉันแล้วนี่ซ้ำแล้วเอ้าจะรีบไปไหนล่ะพี่เลิกซะนะอะไรแบบนี้คนอื่นเขารู้มุกหมดแล้วเล่นเอาความสงสารคนอื่นมาหากินกันแบบนี้แย่มากเลยมาไกลขนาดนี้ยังมาเจออีกฉันว่าฉันไม่เคยมาแถวนี้เลยนะเสียจะหากินแถวนี้ไม่ได้แล้ว